ชาวลัคนาราศีกุมตั้งใจฟังให้ดีนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนตุลาคม2566เดือนที่ดาวมีการขยับย้าย5ดวงด้วยกันนะผมนับรวมดาวพุธกับดาวศุกร์แล้วที่มาย้ายตอนปลายเดือนกันยายนย้าย28กันยายนก็ตีซะว่าย้ายตุลานั่นแหละนะนับรวมๆแล้วแม่ก็5ดวงด้วยกันนี่ไม่รวมดาวจันทร์ที่มันย้ายทุกๆ2วันครึ่งนะครับดาวนะครับพุธกับศุกร์ที่ย้ายในวันที่28กันยายนนั้นต้องบอกว่าดาวศุกร์เองเนี่ยได้ย้ายมาเล็งลัคนาราศีกุมนะครับย้ายมาเล็งลัคนาราศีกุมดาวศุกร์เป็นดาวที่มาจากเรือนสุภะนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมและก็เรือนพันธุมาอยู่ในเรือนปัตตานีหมายความว่าคู่ครองคนรักจะนำพาซึ่งโชคดีต่างๆมาให้นะครับโดยคุณภาพของดาวแต่ศุกร์เองก็ไปเล็งกับดาวเสาร์ด้วยก็เป็นเดือนที่คุณจะต้องนะครับใช้สตินะครับอย่าใช้อารมณ์อย่าอารมณ์เสียง่ายขัดลาบเลยนะครับเพราะสุขเนี่ยมาจากเรือนสุภาซึ่งก็เป็นเรือนที่ดีมากอยู่แล้วตามหลักของโหราศาสตร์แล้วก็มาจากเรือนพันธุซึ่งก็เป็นเรือนที่ดีมากอยู่แล้วตามโหราศาสตร์สุภาไปเป็นปัตตานีพันธุไปเป็นปัตตานีแล้วเล็งลัคนาราศีกุมก็แน่นอนที่สุดครับมันมีสิ่งที่ดีนำพามาให้แต่คุณเองก็พยายามนะครับอย่าไปชวนทะเลาะอย่าเป็นคนอารมณ์เสียง่ายเพราะมันจะขัดลาบจริงๆนี่ก็ติงและเตือนกันไว้ตรงๆแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกุมเองนะครับที่วันที่1ถึงวันที่5การติดต่อประสานงานโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับงานที่คุณจะต้องเดินทาง1ถึง5 6ถึง10นำมาซึ่งความสำเร็จทั้งสิ้นหรืออะไรที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมเป็นหมู่คณะจะมีความสำเร็จดีทั้งสิ้นพอมาถึงช่วง11จนถึง15นะครับในภาพรวมๆเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพหรือการขับรถขับรานะนะครับต้องระวังนะครับ11จนถึง15 16ถึง20การเงินการทองจะดี16ถึง20มีลาภผลการเงินการทองที่ดีเข้ามาได้เงินจากหลายๆที่หรือได้เริ่มอะไรต่างๆที่มันนำมาสู่ผลลัพธ์ทางการเงินในทางที่ดีแล้วก็21จนถึง25ช่วงนี้จะเหนื่อยเรื่องงานเหนื่อยในงานแก้ปัญหาใครที่ต้องพบลูกค้าใครที่ต้องทำงานในลักษณะของการพบลูกค้าจะมีการเจรจาต่อรองค่อนข้างจะมากอาจจะไปเจอลูกค้าที่เคี่ยวหรือไปเจอลูกค้าที่ตอดเล็กตอดน้อยไปเจอลูกค้าที่ผลประโยชน์ของเขาสำคัญที่สุดเขาจึงมีความรู้สึกว่าอะไรที่เขาต่อรองเราได้เขาจะทำเช่นนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสจะเจอลูกค้าแบบเนี้ยในช่วงประมาณวันที่21จนถึงวันที่25 26จนถึง31นะครับช่วงนี้จุกจิกเรื่องรายจ่ายหน่อยชาวลัคนาราศีกุมมีความปรารถนาอยากจะได้โน่นได้นี่หลายอย่างมีความคิดอยากจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างไอเดียเยอะนั้นช่วงปลายเดือนก็รายจ่ายจะจุกจิกหน่อยก็ว่ากันไปนะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายสิ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวราหูได้ย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินเป็นที่เรียบร้อยเท่ากับว่าดาวเจ้าตัวของคุณนั่นแหละที่ย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินก็ถือว่าเราจะหาเงินหาทองได้คล่องแต่ราหูที่อยู่ในภพที่2เนี่ยก็บอกกันมาตั้งแต่โบราณว่าเป็นราหูล้วงทรัพย์ฉะนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมถ้าคิดจะเสี่ยงโชคก็ต้องดูให้รอบคอบนะครับหลายคนนั้นเสพติดการเสี่ยงโชคอยู่สม่ำเสมอก็คงจะต้องดูเป็นช่วงจังหวะไปนะบางทีราหูไปอยู่ตรงเนี้ยมันทำให้เราใช้เงินมือเติบอะไรแบบนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ
ดาวพฤหัสนะครับยังทำหน้าที่เป็นราชาโชคของมันอยู่เหมือนเดิมดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภไปเป็นราชาโชคแล้วก็จะมีดาวอาทิตย์มาเล็งกับพฤหัสนะครับอาทิตย์มาอยู่ในเรือนสุภาพของชาวลัคนาราศีกุมแน่นอนที่สุดการเงินคุณจะหาเงินหาทองได้เยอะโดยเฉพาะช่วงที่ผมบอกกับ11ถึง16ถึง20ช่วงนี้การเงินสะพัดมากเลยนะส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดนะครับมีโอกาสจะมีเรื่องจุกจิกทุกข์ใจทุกข์ใจจากคนที่เราไปชอบทุกข์ใจจากคนที่มาชอบเราดูเหมือนกับว่าเราถูกชะตาถูกอัธยาศัยเข้าเลือกเกินแต่สถานะเขามันบ้งคือเปิดเผยไม่ได้บ้างยังอยู่กับผัวอยู่กับเมียบ้างยังอยู่ในช่วงจังหวะที่จะเลิกไม่เลิกแหลกับแฟนบ้างทนตีนอะไรก็แล้วแต่เธอแม่งจะเป็นแนวเนี้ยแต่แนวที่ผมบอกเนี่ยนะฮะดูให้ดีนะเพราะว่าอะไรดาวศุกร์ไปเล็งรักเล็งกับดาวเสาร์ศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์นี่ก็ประการที่1ประการที่2ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนนายคู่ครองก็ดันเสือกไปเป็นนิดอีกองศาอ่อนกำลังดีที่เล็งกับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคก็ถึงบอกว่ามันจะมีโอกาสความรักแบบนี้เข้ามานะฮะผมไม่ไปชี้ผิดชี้ถูกนะคุณไปตัดสินใจเอาเองเถอะนะฮะขี้เกียจแนะนำก็ดูเองแล้วกันนะครับว่าอะไรที่เราควรจะคบควรจะให้ความรู้สึกควรจะให้ความสัมพันธ์ไว้ประมาณไหนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับดาวเจ้าเรือนเนี่ยไปเล็งกับดาวเจ้าเรือนการเงินคู่จะนำลาภผลการเงินมาให้แต่พยายามสื่อสารกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยบางทีงุนงิดจุกจิกแล้วลืมตัวนะครับลืมตัวไม่ว่าจะเป็นสีหน้าน้ำเสียงมึงชัดเจนมากนะฮะทำให้บางทีแล้วมันทำให้การสนทนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือกับเพื่อนฝูงกับคู่กับญาติมันก็ทำให้มันกร่อยๆไปบ้างในบางครั้งนี่คือสัญลักษณ์ของชาวลัคนาราศีกุมส่วนไอ้ดาวเสาร์ที่กุมลัคนาราศีกุมอยู่มันก็เป็นเกษตราธิบดีย่อยๆแล้วก็มาจากเดือนวินาศด้วยนะเป็นช่วงที่ดาวมันได้องค์เกณฑ์นราเกณฑ์ด้วยก็ถือว่ามีความมั่นคงดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละชาวลัคนาราศีกุมมีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนดาวราหูไปอยู่ในเรือนการเงินมีโอกาสที่จะมีลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามาในเดือนตุลาคมอย่างแน่นอนนะครับท่านที่สอบถามมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube นะครับต้องการขอคำปรึกษาส่วนตัวนะครับในเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยบ้านที่อยู่อาศัยออฟฟิศคอนโดอะไรก็แล้วแต่จัดให้มันเฮงจัดให้มันปังรับกับฮวงจุ้ยในยุคที่9ที่กำลังจะมาถึงนะครับหรือต้องการที่จะขอคำปรึกษาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาวันเดือนปีเกิดและหงอเฮงบนใบหน้าก็สอบถามรายละเอียดไปได้นะครับตาม LINE Official ID ที่ให้ไว้ด้านล่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวแอดมินเจ้าที่เขาจะแจ้งรายละเอียดให้ก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะชาวลัคนาราศีกุมคิดสิ่งใดประการใดก็ขอให้สำเร็จดังใจทุกประการสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับ